พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนสมาร์ทซอยล์ดินดำจากผักตบชวาคุณผู้ฟังลองเดาสิครับว่าผักตบชวานอกจากจะทำเป็นเครื่องจักสารแล้วยังทำอะไรได้อีกบ้างครับคำตอบคือสารปรับปรุงดินเรามีเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนผักตบชวาให้กลายเป็นสารปรับปรุงดินที่อุดมด้วยธาตุอาหารเหมาะสำหรับการเพาะปลูกเสมือนดินที่ทับถมตามธรรมชาติมานานหลายร้อยปีไปภายในเวลา 1-2 ชั่วโมงน่าทึ่งใช่ไหมล่ะครับนักวิจัยสวทช.ได้คิดค้นวิธีการนำมาผักตบชวามาผ่านกระบวนการทางนาโนเทคโนโลยีให้กลายเป็นสารปรับปรุงดินที่มีคาร์บอนสูงมีความโปร่งน้ำหนักเบาทำให้รากของพืชมีการกระจายตัวที่ดีรวมถึงปุ๋ยและธาตุอาหารอื่นๆจึงเหมาะสำหรับใช้ปรับสภาพดินหรือเพาะปลูกอย่างมากโดยเฉพาะนำไปเพาะกล้าไม้ดอกไม้ประดับเรียกว่าเพิ่มมูลค่าให้วัชพืชอย่างผักตบชวาได้อย่างมหาศาลเลยนะครับซึ่งขณะนี้นักวิจัยได้พัฒนาระบบการผลิตในรูปแบบเคลื่อนที่ได้เพื่อให้ใช้ได้จริงในภาคสนามและขยายต่อสู่ระดับอุตสาหกรรมรวมทั้งการแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอื่นๆเช่นฟางข้าวชานอ้อยอีกด้วยผลงานวิจัยโดยนาโนเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000